ว่าเนี่ยวันแม่แห่งชาตินะคะจริงๆก็อยากจะให้ทุกพื้นที่เนี่ยมีบรรยากาศแล้วก็กิจกรรมดีๆที่เกิดขึ้นแต่ว่านั่นแหละในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้อันนี้ต้องประณามผู้ที่ก่อเหตุความรุนแรงในพื้นที่นะคะโดยทางล่าสุดเนี่ยกรมนภาคที่ส่วนนาเขามีการรายงานเหตุคนร้ายไม่ทราบจำนวนไปลอบปาระเบิดไปบอมใส่ด่านตรวจบาตูที่บ้านบาตูหมู่6ตำบลปะลุกกาซาเมาะอำเภอบาจอจังหวัดนราธิวาสก็มีกำลังพลได้รับบาดเจ็บเล็กน้อย1นายค่ะเหล็กว่าในช่วงเวลาประมาณ2ทุ่มครึ่งนะคะเกิดเหตุคนร้ายลอบปาระเบิดแสวงเครื่องไปบอมจำนวน3ลูกใส่ด่านตรวจบาตูบ้านบาตูหมู่6ตำบลปะลุกกาซาเมาะอำเภอบาเจาะจังหวัดนราธิวาสซึ่งจากการตรวจสอบเบื้องต้นเนี่ยคนร้ายใช้การเดินเท้าแฝงตัวปนไปกับประชาชนที่เดินทางไปเที่ยวชมงานตลาดถนนคนเดินตอนไซซึ่งทางเทศบาลตำบลตอนไซเขาจัดขึ้นนะคะแล้วก็ได้ทำการขวางระเบิดแสวงเครื่องไปบอมในใส่ด่านตรวจจากนั้นอาศัยความช่วยละมุนหนีไปหลังเกิดเหตุก็พบกำลังพลระดับบาดเจ็บเล็กน้อยใน1นายทราบชื่อก็คืออาสาสมัครทหารพรานพิทักษ์ชัยพวงอินสังกัดกองร้อยทหารพรานนาวิกโยธินกองทัพเรือที่11มีบาดแผลทะลอกบริเวณเอวแล้วก็มีอาการหูอื้อโดยเจ้าหน้าที่ได้เข้าทำการควบคุมพื้นที่เกิดเหตุตรวจสอบวัตถุพยานแล้วก็รวบรวมหลักฐานต่างๆเพื่อจะตรวจสอบหาความเชื่อมโยงของกลุ่มคนร้ายมาดำเนินคดีตามกฎหมายโดยเร็วส่วนความคืบหน้าเดี๋ยวก็จะมีการรายงานให้ทราบต่อไปค่ะค่ะแล้วก็จากการตรวจสอบโดยละเอียดนะคะก็พบว่ามีประชาชนเนี่ยได้รับบาดเจ็บเพิ่มเติมนะคะ จำนวน3รายค่ะทราบชื่อก็คือคนแรกก็คือน้องเป็นเด็กหญิงนะคะเด็กหญิงซีตีอานีซาลาโมอายุ5ปี7เดือนค่ะมีบาดแผลบริเวณแขนซ้ายทั้งสองข้างแล้วก็มีอาการซึมได้รับบาดเจ็บเล็กน้อยนำส่งโรงพยาบาลบาเจาะส่งต่อโรงพยาบาลนราธิวาสราชนครินทร์2ก็คือเด็กชายมูฮัมมัดซูเบตลาโมะอายุ10ปีมีบาดแผลบริเวณนิ้วชี้หลังเท้าซ้ายแล้วก็มีอาการตกใจได้รับบาดเจ็บเล็กน้อยนำส่งโรงพยาบาลบาเจาะแพทย์เนี่ยทำการรักษาแล้วก็อนุญาตให้ลบไปพักฟื้นที่บ้านพักค่ะ3ก็คือนางสาวซีตีรอบีฮะลาโมอายุ24ปีนะคะมีบาดแผลบริเวณต้นขาซ้ายได้รับบาดเจ็บเล็กน้อยค่ะนำส่งโรงพยาบาลบาเจาะแพทย์ก็ทำการรักษาแล้วก็อนุญาตให้กลับไปฝักพักฟื้นที่บ้านได้โดยขณะนี้เนี่ยเจ้าหน้าที่ก็ได้มีการปิดกั้นพื้นที่บริเวณโดยรอบไว้ก่อนนะคะเนื่องจากว่าพื้นที่เนี่ยยังคือยังต้องเฝ้าระวังยังไม่มีความปลอดภัยค่ะทางกรรมภักดีโซนาก็เลยขอความร่วมมือจากพี่น้องประชาชนจะเกิดพบคนต้องสงสัยเข้าไปเคลื่อนไหวในพื้นที่ก็แจ้งได้เลยนะคะที่สายตรงแม่ทับผักที่4ที่หมายเลข0611732999หรือว่าสายด่วนกรมนภักดีโซนา1341แล้วก็หน่วยเฉพาะกิจในพื้นที่ได้ตลอด24ชั่วโมงค่ะแล้วก็ข้อเรียนให้ทราบว่าคนที่ให้การสนับสนุนผู้กระทำความผิดโดยวิธีการต่างๆไม่ว่าจะเป็นการนำผ้าซ่อนเร้นการให้การสนับสนุนที่ผักพิงหรือว่าสนับสนุนเสบียงอาหารก็จะมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา189มีโทษจำคุกไม่เกิน2ปีหรือว่าปรับไม่เกิน 40,000 บาทหรือว่าทั้งจำทั้งปรับนั่นเองค่ะก็ขอส่งกำลังใจให้กับเจ้าหน้าที่นะคะเจ้าหน้าที่ทหารกล้าที่ปฏิบัติหน้าที่อยู่ในพื้นที่รวมถึงก็ขอให้ผู้ที่ได้รับบาดเจ็บนะคะโดยเฉพาะน้องๆเด็กๆนะคะก็ขอให้หายป่วยโดยเร็วค่ะเพราะฉะนั้น1341ท่องจำไว้ให้ดีนะคะถ้าเกิดเหตุหรือว่าเหตุแล้วไม่ปลอดภัยแจ้งได้เลยตลอด24ชั่วโมง